นี่คืออะไรผู้หญิงคนนี้เป็นใครรุ่นพี่ที่สนิทอะต้องสนิทขนาดไหนหรอถึงได้ถ่ายรูปแท็กกันแบบเนี้ยเดี๋ยวนะทำไมอะแค่แท็กรูปเองมันจะทำไมกันนักหนาเนี่ยไม่ทำไมนักหรอกแต่เราจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้มาหาเธอที่ใต้คอนโดในวันที่ป๋าเรามาที่นี่แล้วเธออาจจะคิดกับเขาเป็นแค่รุ่นพี่ที่สนิทแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่คิดกับเธอแค่นั้นแน่เราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเราดูออกนี่เธอรู้ตัวเปล่าว่าเธอกับเรานิสัยของป้าเธอที่ชอบตัดสินคนอื่นมาใช้กับเราอยู่นะเรื่องนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้นิสัยอะไรหรอกทามแค่ใช้เซนมันก็ดูออกแล้วเบลถ้าจะมาหาเราเพราะคุยเรื่องแค่นี้เธอกลับไปก่อนเถอะไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะทามเธอลองมาเป็นเราดูบ้างดิเธอจะได้รู้ว่าเรื่องแค่นี้ที่เธอว่ามันทำให้เรารู้สึกได้มากขนาดไหนเฮ้ยอย่าเอาเธอมาเปรียบเทียบกับเราได้ปะคนอย่างเราไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วเว้ยแล้วอีกอย่างนะเธอลืมไปแล้วเหรอว่าเราตกลงอะไรกันไว้อะเราจะไม่ให้ใครรู้เรื่องระหว่างเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมให้คนอื่นมายุ่งกับเธอนี่ก็เธอมีสิทธิ์อะไรเนี่ยตอบดิตอบได้ปะถ้าไม่ได้ก็คือไม่มีไงกับเราดีๆก็ได้อะเราไม่พูดดีคนที่เอาแต่ตัวเองแล้วไม่ฟังคนอื่นหรอกนะเว้ยแต่เราก็ฟังเธออยู่นี่ไงฟังเหรอฟังจริงๆเหรอถ้าเธอฟังเนี่ยเธอคงเลือกเซาซีแล้วแต่เราบอกว่าคนนี้คือรุ่นพี่เราสนิทแล้วเราว่าเธอกลับไปก่อนเถอะวันนี้เรามีนัดเราไม่สะดวกให้เธออยู่ด้วย